ร้านผัดไทยประตูผีเนี่ยเดี๋ยวนี้คนจะเรียกกันเช่นนั้นแต่ความจริงแล้วร้านเขามีชื่อว่าทิพสมัยทิพสมัยนี่มาจากชื่อของคนผัดคือป้าไหมใจสมุทรป้าไหมใจสมุทรเนี่ยเป็นคนมหาชัยเข้ามาขายผัดไทยอยู่ที่ข้างๆวัดเทพธิดาเป็นร้านเล็กๆไม่มีใครรู้จักแต่ก่อนนั้นแถวประตูผีเนี่ยคนจะไปกินข้าวต้มเรียกว่าข้าวต้มประตูผีแต่ปัจจุบันนี้ร้านข้าวต้มประตูผีเนี่ยก็ล้มหายใจจากกลายเป็นว่าที่โด่งดังประจำสถานที่นี้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยชื่อเรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยประตูผีแล้วก็เลยมีก๋วยเตี๋ยวผัดหลายร้านตามเข้ามาซึ่งไม่ใช่ร้านที่แท้จริงต้องชื่อว่าร้านทิพสมัยจากที่เคยอยู่ข้างวัดเทพธิดาห้องไม้เล็กๆก็ย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามจากห้องเดียวกลายเป็น2ห้องเป็นที่สังเกตได้ว่าผัดไทยของทิพสมัยเนี่ยจะมีคนผัดเนี่ยเยอะเหลือเกินเข้าใจว่ามีถึง 3-4 กระทะแต่สมัยก่อนนั้นสมัยที่ป้าไหมใบสมุทรยังอยู่นั้นก็แกผัดกระทะเดียวผมชื่อโชติชื่อโชติโชติโชติใบสมุทรใช่ใบสมุทรขายมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.หรือเปล่าครับใช่สมัยจอมพลป.ผู้หญิงละเอียดสิบุญสงครามก็เต่าแก่นายโถน่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับ90กว่าสมัยก่อนเนี่ยขายอะไรขายผัดไทยยังไงครับอย่างเดียวตลอดมาขายผัดไทยอย่างเดียวตลอดมาขายยังไงครับเป็นผัดไทยแบบไหนครับจานเท่าไหร่ตอนนี้ผัดไทยจานละ6ตะลึงบาท50มีใส่อะไรบ้างครับก็ใส่ไข่ธรรมดาเนี่ยใส่ไข่ใส่เครื่องน้ำปลาเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากแล้วทำไมถึงมาใช้มันกุ้งครับใช่มันกุ้งก็กินรสดีขึ้นเยอะขายตรงนี้ที่แรกเลยหรือเปล่าตรงประตูผีเนี่ยใช่ที่นี่แถวนี้เช่าเขาเนี่ยเช่าเขารอบๆแถวนี้เช่าเขาเอาเดี๋ยวเขาทวงคืนแล้วก็ย้ายก็อยู่แถวนี้ย้ายไปย้ายมาอยู่แถวนี้อ๋อแถวหน้าวัดนี่ครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับสมุทรสาครมากรุงเทพนี่มาที่แรกไม่ได้ตั้งใจมาขายอย่างนี้แฟนผมทำเรือลากปลาอยู่เรือใหญ่ออกไปทีก็ออกไปจากบ้านก็ครึ่งเดือน2อาทิตย์เรือจะกลับเข้ามาขายปลาแล้วก็ออกคนใหม่ทำอย่างนี้อยู่นานมันก็เงินมันก็ได้มากจริงแต่มันไม่รวยได้มาก็ใช้ไปหมดไปไม่มีอะไรเหลือปลาไม่มีปลาก็ถูกลงก็เรือมันมากขึ้นปลาเราก็ไม่มีต้องไปเวียดนามไปลักขโมยก็ลากเวียดนามกลางคืนมืดๆทิ้งอวนลากแล้วก็เสียงนะครับเขาเรือเขาออกมาเจอเขายิงเลยก็เรือออกไปก็ว่างที่ว่าไม่ทำไมว่างไม่ทำไมก็อยู่ว่างๆเขาพี่น้องมีแต่นี่ก็มาลองขายผัดไทยขายก็ขายดีขายเพิ่มมากขึ้นขายดีขึ้นจนกระทั่งมาจนถึงบัดนี้ร้านเป็นอย่างนี้ไอ้ลูกผมยกให้ลูกผมนะเด็กๆที่บ้านสมัยก่อนนี่ผัดไทยเป็นลูกไม่ผัดเองเขาจะกินผัดไทยก็ขอผัดเองก็เลยผัดได้หลายคนได้รสชาติไม่สอนมากเขาดูรู้รุ่นแรกที่ผัดกับตอนนี้มันต่างกันจะต่างกันก็นิดหน่อยต่างกันที่มันกุ้งของเรานี่เป็นใช้มันกุ้งหลวงกุ้งแม่น้ำอะไรเนี่ยมันกุ้งอย่างดีเลยแต่ว่าผสมให้มันกุ้งเทเลนิดหน่อยแต่เป็นกุ้งมันกุ้งเลยรู้ก็ตัดได้ไม่ขาวจัดผัดไทยที่นี่มี8ชนิดค่ะ
ีอะไรบ้างครับมีผัดไทยเส้นจันทร์ธรรมดานะคะแล้วก็มีผัดไทยเจเมนูแรกที่เป็นเมนูยอดนิยมแล้วก็ท่านจอมพลก.เคยได้ทานและก็นิยมมากที่สุดก็จะเป็นผัดไทยเส้นจันทร์ธรรมดานะคะผัดไทยเส้นจันทร์มันกุ้งเส้นจันทร์มันกุ้งกุ้งสดก็มี2แบบมีห่อไข่มีคลุกไข่ไปเลยมันกุ้งนี่ก็มาจากหัวกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆเลยค่ะเรามาสกัดให้มันเป็นน้ำมาทำน้ำปรุงมาเพื่อผัดไทยค่ะแล้วก็เมนูที่แบบนิยมในตอนนี้มากสุดก็เป็นเส้นจันทร์มันกุ้งกุ้งสดห่อไข่แล้วก็มีผัดไทยไม่ใส่เส้นผัดไทยทรงเครื่องนะคะพิเศษสุดก็คือจะมีเนื้อปูมีกุ้งสดตัวใหญ่ๆมีมะม่วงซอยมีปลาหมึกฝอยมีทั้งวุ้นเส้นและเส้นจันทร์ร้านนี้มี2สาขาค่ะสาขาแรกก็ที่นี่นะคะที่คิดสมัยประตูผีนี่คะเบอร์โทรศัพท์ก็022216280นะคะที่นี่เปิด5โมงเย็นถึง4:00เลยค่ะที่หนึ่งก็เป็นสาขาพุทธมณฑลสาย4นะคะพุทธมณฑลสาย4ก็เบอร์โทรศัพท์086นะคะ429-9999นะคะที่นู่นจะเปิดช่วงกลางวันนะคะเป็น11โมงถึง2ทุ่มค่ะสูตรอร่อยของป้าไหมก็คือใส่มันกุ้งเยอะเหตุผลที่ใส่มันกุ้งเยอะก็เพราะว่าแกเป็นมหาชัยแกจะไปซื้อมันกุ้งที่เขาแกะกุ้งจากตลาดปลาที่มหาชัยและหลังจากนั้นลูกค้าก็เรียกร้องให้ทำผัดไทยแปลกพิสดารหลายอย่างเช่นผัดไทยไร้เส้นผัดไทยห่อไข่ผัดไทยซีฟู้ดจะอย่างไรก็ตามผัดไทยของป้าไหมเนี่ยที่อร่อยเป็นดั้งเดิมก็คือผัดไทยใส่มันกุ้งและสูตรนี้ลูกหลานก็ยังทำขายอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ